นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้พวกเราทั้งหลายให้พากันตั้งใจทำความภาคความเพียรของพวกเราเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนการที่ทุกท่านทุกองค์มีจุดประสงค์ความมุ่งหมายแสวงหาที่พึ่งของตนนั้นก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจตั้งสติของตนเพื่อกำหนดรู้ดูในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นการฝึกสติของตนเพื่อให้ระลึกทันและสัมปชัญญะความรู้เท่ารู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกฝนอบรมให้ทันกับเหตุการณ์เพื่อจะให้รู้เท่าทันกับเรื่องราวต่างๆและอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาภายในจิตของพวกเราแม้ตั้งแต่ภายนอกก็ดีเมตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายก็จะให้รู้เท่ารู้ทันกับในสิ่งเหล่านั้นให้จนได้หากเรารู้เท่ารู้ทันตามเหตุตามผลตามความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้จิตใจของพวกเรานั้นก็ประยึดไม่ประยึดหน่วงเอาอารมณ์ในสิ่งนั้นเอาไว้ก็ย่อมดับไปตามสิ่งที่มันได้สัมผัสซึ่งกันและกันสมมุติว่าตาเห็นรูปก็ดีหากเราหลับตาแล้วหรือเราเดินผ่านไปแล้วรูปก็ย่อมไม่มีก็ย่อมดับไปจิตใจที่ไปยึดหน่วงมันก็ย่อมปล่อยวางไปเช่นกันแต่หากพวกเรารู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นจึงจะปล่อยวางได้ทันทีหรือดับได้ทันทีนั่นเองเมื่อหูได้ยินเสียงก็ดีเมื่อเสียงดับไปแล้วมันก็แล้วไปหากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ยึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์เสียงนั้นดับไปแล้วอารมณ์มันก็ต้องดับไปด้วยกันไม่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันจมูกได้ดมกลิ่นก็เหมือนกันหากกลิ่นมาสัมผัสจมูกเมื่อหากเราผ่านไปแล้วกลิ่นก็ย่อมดับไปจมูกที่รับกลิ่นนั้นก็ย่อมไม่ได้รับกลิ่นก็ย่อมดับไปตามๆกันกลิ่นได้ลิ้มรสก็เหมือนกันแม่รสผมผื่นเปลี่ยนฝาดอย่างไรเผ็ดร้อนอย่างไรก็ดีเมื่อกำลังสัมผัสเราก็ระลึกรู้หากเราไม่ได้สัมผัสแล้วมันก็ดับไปการที่ลิ้นของเรารับรสอยู่มันก็ย่อมดับไปเช่นกันกายถูกต้องโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อสัมผัสเบื้องต้นเราก็รู้จักว่าเป็นเพียงสัมผัสหากเราหยุดสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันดับไปใจของเราไม่ยึดหน่วงอารมณ์มันก็ย่อมดับตามกันไปด้วยฉันใดก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อรวบรวมลงมาที่ใจของพวกเราก็เป็นเรื่องที่ใจได้รับอารมณ์ก็ดีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีนั้นก็เหมือนกันถ้าหากพวกเราพากันตั้งสติระลึกทันและสัมปชัญญะรู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นเราก็ย่อมละปล่อยวางตามธรรมชาติของมันเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มีสติระลึกทันและรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ในสิ่งเหล่านั้นที่สัมผัสซึ่งกันและกัน
จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจึงไม่ยึดเป็นอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีจึงจะวางเป็นกลางลงได้เหตุฉะนั้นจะให้จิตใจของเราวางเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนั้นตามสติปัฏฐานที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โสมนัสและโทมนัสให้อัสดงคตไปหรือดับไปนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นภายในจิตนั้นก็ดีและอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นภายในจิตนั้นก็ดีหากเรามีสติรู้เท่ารู้ทันในสิ่งเหล่านั้นเราก็ควรที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปในอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้เองหากพวกเราท่านทั้งหลายไม่ศึกษาไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วจิตของเราก็ต้องไปปรุงแต่งไม่ไปยึดเหนี่ยวผัวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อโสมนัสความพอใจเพลิดเพลินมันก็ยึดหน่วงเป็นอารมณ์ไม่นานเหมือนกันโทมนัสที่ความคับแค้นที่ความไม่พอใจนั้นมันก็ยึดหน่วงอยู่นานเหมือนกันถ้าหากพวกเราไม่รู้เท่ารู้ทันและปล่อยวางให้มันดับไปการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะหาวิธีดับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะฝึกสติของเราให้ระลึกทันและรู้เท่ารู้ทันโดยสัมปชัญญะความรู้ตัวและรู้อยู่การที่เราจะมาสงบจิตสงบใจของตนให้รู้อยู่โดยเฉพาะหน้าของพวกเรานั้นเราไม่พากันคิดถึงเรื่องอะไรเรามาพินิจพิจารณาดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายดูสิว่ามันรู้อยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ไหนมันมีความรู้อยู่ในอารมณ์ที่มันคิดกันบ้างไหมหรือจิตใจของเรามันหลงเพลิดเพลินไปทางนอกก็ขอให้น้อมนึกระลึกเข้ามาดูสักเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้จิตของเรานั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่หรือมันแส่สายไปตามอารมณ์ภายนอกอยู่หรือมันตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้าด้วยความรู้ของมันเองการที่บุคคลเข้ามาสงบอยู่ในความรู้มีสติประคองจิตของตนเองรู้อยู่นี่เองจะได้มองเห็นอารมณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นและดับไปในจิตของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไปว่าพุทธยัพพยาญาณปัญญาอย่างรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าหากพวกเรามาคิดดูแล้วว่าหากมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานั่นแหละเรากำลังเกิดขึ้นมาอีกชาติหนึ่งโดยแท้หากว่าอารมณ์นั้นดับไปแล้วมันเรามีแต่ความรู้อยู่เฉยๆจิตนิ่งเฉยๆอยู่นั้นเราก็ควรพากันให้ว่าจิตของเรานี้กำลังรู้อยู่ตั้งตัวอยู่โดยสติประคับประคองอยู่เมื่อหากอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกก็ดีเราก็เกิดอีกชาติหนึ่งขึ้นมาทันทีนี่เองท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูถึงความเกิดความดับของภพชาติของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันอยู่ไม่ขาดสายเหตุฉะนั้นหากบุคคลทั้งหลายมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็อารมณ์นั้นดับไปก็ตายไปเดี๋ยวก็ปรุงขึ้นมาอารมณ์ใหม่ก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปบุคคลใดคิดหลายครั้งหลายคราวเท่าไหร่มีอารมณ์เกิดขึ้นผุดขึ้นภายในจิตมากเท่าไหร่หลายครั้งหลายคราวเป็นร้อยเป็นพันก็ดีหรือเป็นหมื่นครั้งนั้นก็ดีเราก็ต้องเกิดตามภพชาตินั้นเรามองเห็นแล้วว่าบุคคลที่คิดมากก็ย่อมเกิดหลายชาติในวันหนึ่งตายหลายชาติหลายภพเหมือนกันหากเราเห็นเช่นนี้เองจึงได้เห็นชัดว่าคนเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดและก็ตายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือภายในจิตของพวกเราไม่พูดถึงรูปร่างกายรูปขันธ์ของพวกเราเราพูดถึงอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นที่เราจะได้สังเกตด้วยเป็นผู้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวดูจิตของเราอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เช่นนั้นหากพวกเราพากันยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกอริยบทแล้วดูไปเรื่อยๆอยู่ตลอด
ดูจิตใจไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเมื่อเห็นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นปึ๊บปั๊บขึ้นมานี่เราเกิดขึ้นมาอีกภพหนึ่งแล้วเราก็ควรที่จะแก้ไขเพื่อให้ตกไปจากจิตของเราให้รวดเร็วถ้าหากเราปรุงเราแต่งอยู่นานเดี๋ยวอารมณ์ใหม่มันก็จะเกิดขึ้นซับซ้อนกันก็เรียกว่ากิเลสมันปรุงแต่งขยายเรื่องราวออกไปทำให้ยืดยาวออกไปนานพวกเราท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้พวกเรานี่รู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รีบปล่อยรีบวางออกไปโดยทันทีอย่าไปยึดหน่วงอารมณ์นั้นไว้ให้จิตใจของเรารู้อยู่เหมือนกับจิตใจที่มีอุเบกขารู้ทั้งดีทั้งไม่ดีรู้ทั้งอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างไรรู้อารมณ์ที่มีความยินดีก็เรียกว่าเป็นราคะเกิดขึ้นภายในจิตอารมณ์ที่อารมณ์ไม่พอใจก็เรียกโทสะเกิดขึ้นภายในจิตอยู่นั่นเองก็เรียกว่าเราเห็นหน้าตาของกิเลสเกิดขึ้นผุดขึ้นภายในจิตของตนเองได้ถ้าพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นราคะอะไรเป็นโทสะเกิดขึ้นอยู่จิตใจของเราก็ยังเหินห่างหรือสติปัญญาของเราก็เหินห่างจิตใจของเรานั้นก็ไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ตนเพราะไม่มีสติปัญญาแก้ไขจิตใจก็เลยล่องลอยไปตามอารมณ์นั้นอยู่อันนี้เองเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่มาพัดจิตใจของพวกเราหรือดึงรั้งจิตใจของพวกเราไปอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะเราขาดสติเท่านั้นถ้าหากบุคคลใดพากันฝึกสติให้มากขึ้นก็จะรู้เท่ารู้ทันไม่ยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนหรือนั่งอยู่เฉยๆก็ดีทำอะไรอยู่ก็ดีหากบุคคลเป็นผู้มีความเพียรอยู่แล้วก็ต้องดูไปเรื่อยๆอยู่นั้นว่าตนเองทำอะไรหรือดูจิตของเราประกอบไปด้วยว่าจิตของเรายึดมั่นง่วงเหนียวอยู่ในสิ่งนั้นไหมในประกอบจิตการงานนั้นอยู่ถ้าหากเรามีสติรอบรู้อยู่ว่าทำอะไรอยู่มีประโยชน์อย่างไรและสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายไปอย่างไรถ้าหากเราพิจารณาได้เช่นนั้นเราก็รู้จักสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับไปได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้แม่ปรุงแม่แต่งขึ้นมาก็ดีมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นตามธรรมชาติของเขาเราทุกท่านทุกองค์ก็ควรที่จะพิจารณาเพื่ออยากจะรู้สิ่งนี้เองเราจึงจะถอดถอนจิตใจของเราออกจากสิ่งนั้นได้ว่ามันเกิดมันดับอยู่ตามธรรมชาติของมันอะไรเกิดอะไรดับก็เรามาพิจารณาถึงอารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นท่านก็สมมุติอารมณ์ดับไปท่านก็สมมุติเราก็มาคิดดูเช่นนี้เรามองซ้ายแลขวาไปที่ไหนก็ดีก็มันก็มีอยู่ประจําโลกเช่นนี้เองเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาเราไม่ภาวนาเราไม่พิจารณาให้รู้แจ่มแจ้งเราก็ไม่รู้ในสิ่งนั้นได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษานักพัฒนานักปฏิบัตินักฝึกหัดจิตใจของตนเพื่อฝึกฝนอบรมเพื่อจะให้รู้เท่ารู้ทันในเหตุการณ์นั้นเราก็ต้องพากันขวนขวยทุกอริยบทนั่นเองเว้นจากเรานอนหลับตื่นขึ้นมาระลึกทันทีดูว่าจิตใจของเราอยู่ที่ไหนยึดถ่วงอารมณ์อะไรทันทีอย่างนี้ถ้าพระภิกษุสามเณรองค์ใดอุบาสกอุบาสิกาคนไหนก็ดีหากเป็นผู้มีสติรอบรู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่ภายในจิตทุกคนตั้งความรู้เอาไว้อยู่โดยเฉพาะหน้าแล้วคนนั่นเองก็จะสามารถประคับประคองตนเองหรือสามารถประคับประคองจิตใจของตนให้มีความสงบอยู่โดยเฉพาะหน้าเรียกว่าจิตสงบอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าหากจิตใจของเราสงบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าความสุขจะเกิดขึ้นมาบ้างไหมจะได้ที่พึ่งของตนบ้างไหมเราก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตของเรามันนิ่งสงบอยู่มันรู้อยู่มันก็อยู่ในอารมณ์เดียวนั่นเองโดยเฉพาะของเขาถ้าอะไรเกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็รู้เท่ารู้ทันเพราะอะไรพอรู้เท่ารู้ทันก็เพราะมีสติอยู่นั่นเองถ้าเราฝึกจิตใจของเราแล้วให้มันรู้ด้วยเฉพาะตัวของมันเองมันรู้อยู่อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อยู่มันก็วางสิ่งนั้นได้ถ้าหากมันยังไม่รู้มันก็จึง
วางไม่ได้นั่นเองเมื่อมันวางไม่ได้มันก็อยู่นานฝังอยู่ในใจของเรานานแม้เกิดขึ้นมาอยู่นานเช่นนั้นเราก็ควรที่จะพากันเห็นโทษที่จิตของเราไปติดอยู่นานทุกข์อยู่นานยึดมั่นอยู่นานก็เรียกว่าเราปล่อยวางยังไม่ได้เหตุฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศึกษาให้รู้แล้วก็ปล่อยวางเหมือนบุคคลศึกษาการเล่าเรียนก็ดีศึกษาเรียนคัมภีร์อะไรต่างๆก็เรียนรู้คัมภีร์นั้นเอาไว้เป็นแบบฉบับเป็นแผนที่เพื่อหาหนทางจะเดินไปให้ถูกต้องเรียกว่าการศึกษาเราเรียนบัดนี้บุคคลที่มีความภาคเพียรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตั้งสติปัญญาไตรตรองใคร่ครวญให้ความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่บุคคลนี้เองจะรู้ลวดลายของกิเลสมันมามุมไหนมันเข้ามาอย่างไรมันสัญจรมาอย่างไรมันเข้ามาทางไหนหรือมันปรุงมันแต่งผุดขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเราบุคคลนั้นย่อมรู้เพราะเขาเป็นนักปฏิบัติฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดแล้วฝึกสติปัญญาอยู่ตลอดแล้วก็ย่อมรู้เหมือนนายประตูที่เขารักษาประตูถ้าเขายืนลืมตาอยู่ในที่ประตูนั้นบุคคลจะพุกผ่านเข้ามาก็ดีเขาก็ย่อมรู้ทันทีก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลที่พากันฝึกสติได้แล้วก็ย่อมรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองได้ทันท่วงทีถ้าหากรู้แล้วสิ่งใดที่ควรละควรปล่อยควรวางก็รีบละรีบปล่อยรีบวางออกไปก็เรียกว่ามันดับสิ่งนั้นไปได้นั่นเองบัดนี้หากพวกเราท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะสัญญะข้อมูลและฝึกจิตใจของตนเองรู้โดยเฉพาะตัวของเขาพึ่งตนเองเขาได้แล้วหากเขาพึ่งตนเองได้แล้วเมื่อเขารู้แล้วเขาต้องละต้องปล่อยต้องวางของเขาเองเพราะเขารู้ทั้งคุณและทั้งโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ถ้าเรียกว่ารู้แล้วก็ให้ละให้ปล่อยให้วางทิ้งเป็นทางที่จะทำให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเบาบางจากกิเลสและเบาสบายเกิดขึ้นเรียกว่าจิตใจก็จะว่างจากอารมณ์มาอยู่ในอารมณ์ตั้งความรู้อยู่หรือวางเป็นอุเบกขาอยู่ได้ข้อนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกองค์ทุกคนพึงปรารถนากันอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะอยากรู้สิ่งนี้ท่านรู้แล้วเราก็ละปล่อยวางออกได้มันก็ไม่มีอะไรติดข้องอยู่ภายในจิตของเราเมื่อมันไม่ติดข้องตรงนั้นล่ะขอให้ทุกท่านพากันสังเกตให้ดีเวลาเราปล่อยวางอารมณ์อะไรออกไปหมดแล้วจิตของเรานิ่งอยู่ว่างเราจะเห็นความสุขถนัดขึ้นมาว่าจิตของเราว่างจากอารมณ์ที่จะมารบกวนจิตใจของตนเองได้ทันท่วงทีเลยทีเดียวเราก็เห็นได้ชัดว่าเราฝึกหัดชนิดนี้เราปล่อยวางแบบนี้จิตของเราจึงว่างแบบนี้เรียกว่าทำให้จิตว่างอยู่ตลอดธรรมะจิตว่างอยู่ตลอดจิตก็ต้องนิ่งเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดนั่นเองและรู้อยู่ตลอดอะไรเกิดขึ้นก็กระเด็นออกไปอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางออกไปละทิ้งไปก็คือดับไปนั่นเองเรียกว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปอันนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายพระเรียเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลโน้นท่านเห็นฝนตกเม็ดฝนหยดลงบนไซคาตกลงในน้ำเมื่อตกในน้ำเป็นฟองเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปท่านก็น้อมนึกระลึกเข้ามาดูจิตใจของตนเองแล้วมองเห็นได้ชัดอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์นั้นก็ดับไปฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะพากันฝึกหัดตามพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุธรรมเรียกว่าเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายและดับไปเป็นธรรมดาแม้สัตว์เดรัจฉานและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นมาด้วยกันก็ดีและสิ่งของต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมเป็นอย่างเดียวกันเกิดขึ้นมาก็ต้องดับเหมือนกันสลายไปเหมือนกันอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรสังเกตด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาดูให้ดีๆให้ถี่ถ้วนลองดูสิจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรทุกอย่างในโลกนี้
มันจะเป็นอย่างที่ได้ดังได้กล่าวมานั่นไหมถ้าหากสติปัญญาของพวกเราหรือใจของพวกเรายอมรับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็เรียกว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติของมันอยู่ตามปกติของมันอยู่อย่างนี้ถ้าหากพวกเรามาดูเห็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็จะผ่อนคลายออกจากความยึดถือในสิ่งนั้นได้ทันทีถ้าหากเราไม่รู้เมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่แล้วจิตใจของเราก็ย่อมยึดเหนี่ยวเหนียวอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตามธรรมดาที่เรายังไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของตนแต่ทุกท่านทุกองค์มีความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วก็ไม่วันใดวันหนึ่งก็จะสามารถรอบรู้ดูให้เข้าใจได้ในสิ่งธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นธรรมชาติอยู่กับโลกถ้าหากเราจะเรียกว่าเป็นโลกก็เป็นโลกธรรมชาติเหมือนสังขารร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นของที่เกิดอยู่กับโลกแตกดับอยู่กับโลกก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่กับโลกนั่นเองอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มันก็แตกดับอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นตามธรรมชาติอยู่อย่างนี้อันนี้เองพวกเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือก็ควรที่จะพิจารณาน้อมเข้ามาดูที่ตนของเรานี่เองทำไมแล้วเราจึงจะไม่รู้ในสิ่งนี้ไม่เข้าใจในสิ่งนี้ก็คือเราก็ต้องควรฝึกหัดสติปัญญาของตนแยกให้แยบคายพินิจนาให้เข้าใจจนได้ถ้าหากเราไม่เข้าใจจนได้เราก็ไม่ยอมเราก็มีความภาคความเพียรดูอยู่ตลอดนี่เรียกว่าดูสิ่งของเหล่านั้นดูของธรรมชาตินั้นอยู่ตลอดมันจะเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นสัจธรรมตั้งอยู่ประจำของมันอย่างนี้ไหมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่อย่างนี้ไหมเราก็ควรสังเกตให้ได้เหตุฉะนั้นคนเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ชาติใดภาษาใดก็ดีมันก็เป็นเหมือนกันหมดเหตุฉะนั้นเราจึงไม่เรียกชาติไม่เรียกชั้นวรรณะอะไรคนร่ำคนรวยคนทุกข์จนเข็นใจแค่ไหนสูงต่ำดำขาวอะไรอ้วนผอมแข็งแรงแค่ไหนก็ตามมันเป็นตามธรรมชาติมันของมันอย่างนี้ไม่หากพวกเราท่านทั้งหลายจะไปโศกเศร้าโศกาดูนมูนหมองกับมันเฉยๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแม้เราจะมีความยินดีเพลิดเพลินกับมันแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นตามธรรมชาติของโลกอย่างนั้นเพราะเขาประกาศความจริงของเขาเพราะเขามีอิสระว่าไม่เป็นใครไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนของใครไม่เป็นอะไรของใครทั้งนั้นอันนี้พวกเราพากันสังเกตดูให้ดีมันเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราสังเกตโดยดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมแล้วพวกเราทั้งหลายจะไม่รู้ของจริงแม้เป็นของที่ผิวเผินพอรู้ด้วยตาเนื้อก็พอจะรู้ได้แม้ไม่รู้ด้วยตาในด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวก็ตามทางนอกมันก็เปิดเผยให้เราดูอยู่แล้วเหตุฉะนั้นของจริงจึงเปิดเผยอยู่ตลอดเมื่อน้อมนึกระลึกมาพินิจพิจารณาดูตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงโดยปัญญาอันชอบตามธรรมชาติของโลกอยู่อย่างนี้อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้นักปฏิบัติทั้งหลายเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มาพิจารณาของธรรมชาติธรรมดาว่าเป็นของจริงอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปยึดหน่วงเอาแค่ไหนเขาก็จริงอยู่อย่างนั้นของเขาเขาไม่เป็นอิสระของบุคคลผู้ใดเขาเป็นอิสระของเขาโดยธรรมชาติเมื่อหากพวกเรามาพิจารณาดูเช่นนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงเราคาดหมายด้วยสัญญาเอาไว้ก่อนว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเอามาพิจารณาก่อนเมื่อสัญญาจำแล้วก็เอาวิญญาณมาหมายรู้คงจะเป็นอย่างนี้จริงๆเราพิจารณาเข้าไปอีกทีเรียกว่าเป็นวิญญาณที่หมายรู้ในสิ่งนั้นเข้าไปเมื่อยกขึ้นหยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายแยกแยกออกมาจริงๆแล้วจึงจะได้เห็นด้วยปัญญาอันแท้จริงของพวกเราท่านทั้งหลาย
อันบุคคลที่มีความภาคความเพียรสังเกตพิจารณาอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ดีแห่งหนตำบลใดทำอะไรอยู่ก็ดีเป็นผู้มีความภาคความเพียรที่ยิบอยู่ตลอดฝึกสติอยู่ตลอดให้เข้าใจอยู่ตลอดคนนั้นเองก็จะเห็นได้ชัดทำไมเราจึงจะไม่เห็นได้ชัดทุกทั้งหลายมันก็เปิดเผยไม่ปิดอะไรเป็นของที่เปิดเผยอันความเกิดความดับก็เป็นของที่เปิดเผยทั้งนั้นไม่ปิดบังเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายของที่ไม่ปิดบังของเปิดเผยเช่นนี้เราก็ควรที่จะพากันไตรตรองใคร่ควรให้รู้ให้เข้าใจเหตุฉะนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็จะเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นคนเราเกิดขึ้นมาแต่เล็กก็ดีความแปรปรวนไปตามธรรมชาติก็ย่อมเห็นจริงไปตามธรรมชาติจนถึงเฒ่าถึงแก่ก็ย่อมเป็นธรรมชาติทั้งนั้นของธรรมชาติกันทั้งนั้นจนแตกสลายดับไปก็เป็นธรรมชาติถ้าหากเรายังไม่รู้ละมืดมนอนตะการแล้วก็ย้อนพิจารณาถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายของพวกเราดูสิพวกเหล่านั้นท่านไปที่ไหนท่านเกิดมาแล้วท่านหายไปไหนรูปร่างกายสังขารมันก็แตกสลายไปเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเราเอามาเปรียบเทียบมาพิจารณาดูสิแม้ตนเองพวกเราท่านทั้งหลายกำลังนั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นหรือมันก็เป็นไปอย่างนั้นแน่นอนกับปู่ย่าตายายแตกสลายดับหายไปวางอยู่กับพื้นโลกนี้ตามธรรมชาติอย่างแน่นอนอันนี้เราจะไม่ยอมรับความจริงหรือก็ซักไล่ไต่ถามจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยตนเองเพราะเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติได้ยินได้ฟังมามากแล้วได้ปฏิบัติกันมามากแล้วแบบนี้เราก็ควรฝึกหัดเอาสั้นๆมองเข้าไปดูจิตใจของเราเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์ดับอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นเพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งนี้เพื่อจะได้ปลดเปลื้องสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอันใจของเราหน่วงเหนี่ยวอยู่นั้นผ่อนคลายออกไปไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นนั้นเป็นนี่คำว่าเป็นนั้นเป็นนี้ก็คือเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอะไรจำพวกทั้งหลายเหล่านี้เองเราก็น้อมนึกระลึกดูให้เข้าใจถ้าบุคคลที่เข้าใจแล้วก็จะรู้ตนเองว่าคืออะไรคนอื่นคืออะไรแม้ตนเองก็ไม่ใช่ตนเองคนอื่นจะเป็นอะไรอีกแล้วเราก็ดูเข้าไปอีกอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดคนเรานี่เกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงกันเวลาตายก็ตายไปใครไปมันกันอยู่อย่างนี้เป็นตามธรรมชาติของสังขารทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนก็ตามบุคคลใดสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นให้มีสติปัญญารู้ตามธรรมชาติแล้วจิตของเราย่อมว่างธรรมะจิตของเราย่อมว่างวางเป็นอุเปกขาเมื่อน้อมนำมาดูซ้ายแลขวาแล้วจะเข้าใจในสิ่งนั้นเรียกว่าเข้าใจในสัจธรรมอันจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็เรียกแต่สติปัญญาของพวกเราเราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องวันไหวไม่ต้องเดือดร้อนอะไรค่อยเป็นค่อยไปค่อยพิจารณาค่อยแยกให้ผ่อนคลายออกจากดวงใจของเราไปเรื่อยๆถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายสังเกตอยู่อย่างนี้พระภิกษุสามเณรองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนไหนก็ดีแล้วก็จะสามารถผ่อนคลายความทุกข์โศกเศร้าโศกาอาดูลของตนเองออกจากจิตใจได้เพราะอะไรเพราะมันรู้ของจริงมันก็ไม่ไปคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นความโศกความเศร้าโศกาอาดูลมันก็ไม่เกิดขึ้นภายในจิตนี่จิตมันก็วางแม้ความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ดีเกิดขึ้นมามันก็ดับไปมันก็รู้เท่าทันเหมือนกันมันก็วางเหมือนกันเมื่อมันวางไปหมดแล้วมันอยู่ว่างๆมันอยู่ว่างๆมันก็เป็นอุเปกขาและมีแต่ความรู้อยู่เท่านั้นหลบเข้ามาอยู่ในความรู้เท่านั้นความรู้นี้แล้วเราก็ไม่ต้องสมมุติอะไรเราคิดว่าเป็นความรู้เฉยๆทุกท่านทุกองค์ก็คงจะรู้ว่าความรู้นั้นก็ไม่มีตนมีตัวแต่เป็นธรรมชาติของมันรู้อยู่โดยธรรมชาติเมื่อรู้ธรรมชาติถึงเองแต่มันรู้มันไม่รู้อยู่นั้นมันยังเกิดยังดับแต่มันจะรู้อยู่ตลอดนั่นเองอันนี้แหละใครจะรู้ยาวนานแค่ไหนรู้ยาวนานแค่ไหนก็คือมันยังไม่เกิดไม่ดับนั่นเองมันอยู่โดยเฉพาะ
ถ้ามันรู้ไม่นานเดี๋ยวมันหายรู้ไปมันก็ต้องดับไปอีกแหละมันดับไปมันเกิดขึ้นมาอีกมันยังเกิดอีกอยู่ก็ขอให้ดูให้เข้าใจฉะนั้นถ้าหากอารมณ์เกิดอารมณ์ดับอยู่อย่างนั้นเราก็ยังเกิดอยู่เรายังไม่หมดภพหมดชาตินั่นเองจุดมุ่งหมายของพวกเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องย่นชาติย่นภพเข้าไปคือจะไม่ให้มันปรุงมันแต่งมากขึ้นไม่ให้จิตใจของเราเกิดมากขึ้นดับมากขึ้นให้มันน้อยลงไปจนมันมีแต่ความรู้อยู่ได้นานกี่ชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นคืนก็ดีรู้อยู่โดยเฉพาะหน้านั้นเราก็จะเก็บไว้แค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายพึงปรารถนาพึงศึกษาเพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงของโลกเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องการพิจารณาเรื่องดูจิตใจด้วยเป็นผู้มีสติเรียกว่าฝึกสติให้ระลึกรู้ดูให้เข้าใจก็เห็นเวลาพอสมควรขอยุติไปเพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้พากันตั้งใจพิจารณาดังได้บรรยายมานั้นพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา